ลึกลงไปใต้ดินเป็นระยะทาง300เมตรพวกเราทำงานกันที่นี่ทั้งวิศวกรเครื่องกลก่อสร้างไฟฟ้าโยธาและผู้เชี่ยวชาญงานต่างๆอีกมากมายพวกเรากำลังทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใกล้เวลาแล้วทุกคนพร้อมนะระดับไฟฟ้าปกติพร้อมครับปกติแล้วความต้องการการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของวันจะไม่เท่ากันความต้องการในการใช้ไฟฟ้าสูงจะเกิดขึ้นภายใน3ช่วงเวลาโรงไฟฟ้าต่างๆจึงต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตไฟฟ้าครับและด้วยคุณสมบัติเด่นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำคือสามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเราจึงใช้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อที่จะเดินเครื่องเสริมระบบเข้าไปก่อนครับนี่จึงเป็นที่มาของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาซึ่งโครงการได้มีการวางแผนเตรียมงานและศึกษาผลกระทบทุกด้านตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโดยแบ่งโครงการเป็น2ระยะระยะแรกคือเครื่องที่1กับเครื่องที่2และระยะที่2คือเครื่องที่3กับเครื่องที่4โรงไฟฟ้าใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคองจะทำการดึงน้ำมาใช้และปล่อยกลับโดยที่ทำให้ไม่กระทบต่อระบบของชลประทานและถือเป็นการนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับในช่วงหลังเที่ยงคืนที่มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าลดต่ำลงโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะนำไฟฟ้าที่เหลือในระบบใช้สูบน้ำขึ้นไปเก็บกักไว้ที่อ่างพักน้ำตอนบนและปล่อยน้ำลงมายังอ่างเก็บน้ำตอนล่างเพื่อผลิตไฟฟ้าเสริมในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงและในระยะที่2นี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่3และ4กำลังถูกติดตั้งเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ด้านเครื่องกลเริ่มแรกเราจะทำการติดตั้งอุปกรณ์วงแหวนรองรับฐานอุปกรณ์จากนั้นเราทำการเทคอนกรีตปิดลงไปเสร็จแล้วทำการติดตั้งท่อส่งน้ำรูปทรงก้นหอยติดตั้งกรวยท่อควบคุมน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกไปยังท้ายน้ำต่อด้วยติดตั้งวงแหวนเพื่อที่จะรองรับฐานของกังหันน้ำแล้วจึงเทคอนกรีตปิดท่อส่งน้ำรูปทรงก้นหอยครับจากนั้นยกเครื่องกังหันน้ำที่ยึดติดกับเพลาลงติดตั้งแล้วจึงทำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำเข้าเครื่องกังหันน้ำต่อจากนั้นเราทำการติดตั้งอุปกรณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าโดยเริ่มจากฐานรับน้ำหนักช่วงล่างแล้วทำการติดตั้งอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าส่วนคงที่เข้ากับฐานของคอนกรีตจากนั้นทำการติดตั้งอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าส่วนหมุนเข้ากับเพลาของเครื่องกังหันน้ำติดตั้งฐานรับน้ำหนักส่วนบนแล้วจึงติดตั้งวงแหวนจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมฝาครอบและไฟส่องสว่างแสดงสถานะของการทำงานเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 230,000 โวลต์แล้วส่งขึ้นไปยังลานไกไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งไฟฟ้าต่อไปแล้วเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าถึง 1,000 เมกะวัตต์ซึ่งสามารถเสริมกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้เป็นอย่างดีครับนี่คืออีกหนึ่งภารกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าของทุกคนเราทุ่มเทเพื่อให้ทรัพยากรน้ำถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเราทุ่มเทเพื่อพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
เราทุ่มเทเพื่อพวกคุณคนไทยทุกคนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาพร้อมจะส่งมอบพลังงานสะอาดจากใจพวกเรากฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย